ต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมระบบการเผาผลาญพลังงานหากต่อมไทรอยด์มีความผิดปกติผลิตฮอร์โมนมากเกินไปหรือต่ำเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อระบบเผาผลาญของร่างกายได้โรคไทรอยด์อาจแบ่งเป็น2ชนิดคือ 1. ไฮเปอร์ไทรอยด์เป็นภาวะที่ฮอร์โมนหลั่งออกมามากเกินความจำเป็นทำให้มีอาการน้ำหนักลดลงผิดปกติเหงื่อออกมากมีประจำเดือนน้อยลงผมร่วงขาดสมาธิหรืออาจมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ 2. ไฮโปไทรอยด์หรือต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำหรือน้อยเกินไปทำให้การทำงานของเซลล์ในร่างกายช้ากว่าปกติมักจะทำให้มีอาการน้ำหนักเพิ่มขึ้นรวดเร็วง่วงนอนอ่อนเพลียผมร่วงผิวแห้งเป็นตะคริวง่ายลองสังเกตต่อมไทรอยด์ด้วยตนเองด้วยการยืนส่องกระจกยืดลำคอขึ้นหันทางซ้ายและขวาช้าๆเพื่อหาความผิดปกติที่บริเวณลำคอใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของมือทั้งสองข้างคลำลำคอพร้อมๆกันในแต่ละด้านจากด้านหน้าไปด้านหลังและจากด้านบนลงด้านล่างหากพบก้อนผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการรักษาแพทย์อาจทำการรักษาด้วยการทานยาเพื่อสกัดกั้นการสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้อาการต่างๆจากการเผาผลาญในร่างกายที่สูงเกินไปหายไปหรือการรักษาด้วยการผ่าตัดเอาต่อมไทรอยด์ที่เป็นพิษออกไปบางส่วนเพื่อทำให้ต่อมไทรอยด์มีขนาดเล็กลงทำให้ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ได้น้อยลงเพราะหน้าที่ของต่อมไทรอยด์มีความสำคัญกับร่างกายอย่างมากหากพบความผิดปกติหรือมีอาการน่าสงสัยอย่ารอช้าให้รีบพบแพทย์ทันทีก่อนลุกลามเป็นโรคร้ายนะครับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพติดต่อศูนย์ข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645 +1 ต่อ2005-7นะครับ